114ซ้ายมือวิชาน้อยพรทวีขวามือพุทธพัดน้อยวรวุฒิพิกัด125ปอนด์ที่เวทีลุมพินีศึกครั้งนี้จัดโดยครูเท่าชนะทรัพย์แก้วนะครับโปรโมเตอร์หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยในยุคนั้นวันนั้นพุทธพัดน้อยคนนี้ครับอายุ20ปีวันนี้ก็43วิชาน้อยวันนั้น23วันนี้46คู่นี้พบกันเมื่อ23ปีที่แล้ววิชาน้อยถือว่าสุดยอดฝีมือรายเทียมทานผู้ผ่านน้อยในยุ่งช่วงเวลานั้นก็สุดยอดของดาวโรดพบกันนี่เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับวิชาน้อยนี่แชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทของราชดำเนินลุมพินีพร้อมกันครับ2รุ่นแล้วก็จุฬาราชเวทอีก1รุ่นครับ2รุ่น3เส้นจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับย่างเขายก2เตะกราดลูกนี้จะเตะล่างโดนยันหงายท้องไปเลยครับผุดผาดน้อยนี่เข็มขัด3เส้นนะครับ3รุ่นฟลายเวทจูเนียร์เฟเธอร์เวทแล้วก็จูเนียร์ไลท์เวทบางกว่าสูงกว่าขยับจังหวะฝีมือครับทีหนึ่งดูครับมาทีเบิ้ลเลยครับเท้าไม่แตะพื้นหมดยกที่2เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีผุดผาดน้อยนี่พุทธนี่ทีแหมไม่ใช่เบิ้ลเลยครับทริปเปิ้ลเลยครับ3ทีเตะแล้วก็ดึงขาหลบครับจะชาร์จเข้าโดนยันหงายเก๋งเลยครับยันหน้าทองยันโคนขากรรมการวันนั้นเป็นกรรมการเขียวหวานยนต์ธุรกิจกับวันห้ามอายุ31นะครับเป็นร้อยโทปัจจุบันนี้55ครับเป็นพันโทยกที่3วิชาน้อยนี่เป็นมวยที่แหมเข้าใจยากจริงๆครับปั๊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 บแล้วอาวุธนี่คมแล้วก็ถึงจังหวะอัมหิตในอัมหิตจริงๆครับแล้วเป็นคนที่กาดมวยดูเหมือนแข็งนะครับแต่ว่าพลิ้วไปหมดครับเวลาออกอาวุธนี่ลูกตบนอกตบในด้วยการเตะสะบัดกับพับนอกพับในนี่ร้ายกาจมากวางแข้งแล้วเวลาสวมบทโหดนี่แหมซ้ายแกยันขวาแกจิ้มนี่น่ากลัวมากครับเขี่ยครับดูครับผ่านน้อยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นดาวโรดดาวรุ่งครับเจอกับนักมวยที่เป็นสุดยอดของรุ่นนี้ถีบยันเอาไว้เขี่ยข้างล่างเปาะแปะเปาะแปะไปเรื่อยครับจะเผลอไม่ได้ครับเล่นหนักเลยดูครับนิดเดียวก็ไม่ให้โดนพลิกหลบเร็วมากมวยคนนี้นี่สู้กันด้วยสติปัญญาจังหวะฝีมือไหวพลิกความปรัดเปรียวว่องไวโดยแท้เลยครับวางแข้งเผลอไม่ได้ครับแกมีทั้งล่างทั้งบนวิชาน้อยตอดไปเลยครับดีก็อยู่เปล่าๆครับตอดพับนอกพับในอยู่เลยยิงหมัดต้องระวังครับเอาครับล็อกได้แนบวิชาน้อยวันนั้นอายุ23ครับแหมกำลังเปรี้ยเลยครับแต่ก็แทงเข่าหน้าคายต่างหากวันนี้อายุ46นี่เป็นแหมเศรษฐีใหญ่ครับธุรกิจนี่เฉียดเฉียดร้อยล้านครับผุดผาดน้อย43ก็เป็นครูมวยอยู่ที่ฝรั่งเศสก็มีความสุขตามอัตภาพวางแข้งซ้ายสวยมากผู้ผ่านน้อยนี่เป็นเพื่อนเลิฟเพื่อนรักนะครับกับชัดชัยพหลแพทย์ครับโค้ชฟุตบอลชุดดรีมทีมที่ยิ่งใหญ่โด่งดังตอนนี้แล้วครับเมื่อก่อนนี่แหมคู่นี้พอเที่ยวด้วยกันนี่เมาได้ที่นี่ต้องกอดคอกันร้องไห้ครับร้องไห้เป็นประจำถือว่าเป็นนักเตะรูปหล่อและเจ้าน้ำตาพอกันนะครับอัธยาศัยดีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะกับทั้งคุณชัดชัยพลแพทย์แล้วก็ผุดผาดน้อยวรวุฒิแนบมาดูครับผุดผาดน้อยโดนลูกล็อกเอวอัดบนอีกต่างหากดูครับขวาล็อกเอวซ้ายอัดบนเตะกลายกันแล้วโอ้โหลูกนี้แทงแรงมากครับไหวไม่ไหวครับผุดผาดน้อยกำลังสดขึ้นมาเจอยอดมวยในยุคนั้นในพิกัดนี้ครับวิชาน้อยพรทวีวางแข้งซ้ายหมดยกที่3มาดูภาพช้าครับเตะหลุดผุดผาดน้อยนี่แข้งซ้ายนี่แรงครับยกที่4ครับท่านชมยากับพริบตาครับมวยคู่นี้ไม่มียก5ครับยกที่4ขึ้นมานี่วิชาน้อยหมาเล่นขู่เลยครับวิ่งชนแทงหน้าขาครับดูครับเตี้ยกว่าแทงหน้าขาผุดผาดน้อยรีบโหนเลยครับเหน็บเอไว้เลยครับหลบหน้าขาหนีเลยครับวางแข้งซ้ายท่านชมยากับพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับนี่คือภาคแรกหรือว่าไฟแรกของวิชาน้อยผุดผาดน้อยวางแข้งซ้ายโอ้โหโดนขวาหล่นเลยครับ
ทำการนับ10เลยครับแวบเดียวครับดูครับโอ้โหนี่เชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์ครับพี่ชายของวิชาน้อยก็ขึ้นมาโอ้ดูครับพี่ผาน้อยกำลังรุ่งขึ้นมาครับเจอเต็มเลยนะครับหลับเลยครับภาพช้าในยุคนั้นเราก็ดูไม่ทันเลยครับมุมมันไม่ได้ด้วยครับนี่ครับโอ้แหวกแข้งซ้ายเข้าไปยิงเลยก็ดูครั้งครับเตะซ้ายพอซ้ายลงปั๊บหมัดขวาลั่นเลยครับหลับเลยครับโอ้โหกรรมการนับ10วิชาน้อยพรทวีเป็นผู้ชนะน็อกในยกที่4ครับมวยคู่นี้จะมีภาคต่อไปนะครับ